วิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันอังคารที่7พฤษภาคม2567ครับท่านอยู่กับเราไร้หล่าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีมาฝากกันทั้งหมด5คู่นะครับบอลถ้วยเยอะเลยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้เริ่มกันตั้งแต่ถ้วยใหญ่ครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่2นะครับปารีสแซงต์แชร์แมงครับเปิดบ้านรับแกมเยือนของดอทมุนนัดแรกเนี่ยดอทมุนได้เปรียบมาก่อนนะครับชนะมา 1-0 ตุรกีครับนัดที่2ก็เป็นทางด้านของเบซิกตัสเปิดบ้านรับแกมเยือนของอันคารากูคูนะครับคู่นี้เสมอกันมานัดแรก 0-0 นะครับนัดนี้เล่นในบ้านเบซิกตัสนะครับแล้วก็ทางด้านของรอบเพลย์ออฟลีก1เพื่อที่จะเลื่อนชั้นไปแชมเปี้ยนชิพนะครับโบตันเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาร์นสลีย์นะครับคู่นี้โบตันได้เปรียบมานัดแรกครับเสมอก็ผ่านแบบชิวๆนะครับแล้วก็ทางด้านของบุนเดสลีกา2เยอรมนีนะครับออสนาบุกเปิดบ้านรับการเยือนของชาเก้นะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับออกไกด์กับทางด้านของเฮลซิงบอร์กในสวีเดนซูเปอร์เลเทนนะครับทั้งหมดวันนี้เนี่ย5คู่ครับจังหนับอัดเต็มกันอีกเช่นเคยครับสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจจะเข้าร่วมรับทัศนะเพิ่มเติมนะครับรวมถึงทางด้านของทีเด็ด VP ของเราร้อยหลานะครับสามารถสอบถามกันมาได้ที่บ้านเขียวของเราร้อยหลาครับที่ @100RA นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านไหนไม่มีเวลาที่จะวิเคราะห์ไม่มีเวลาที่จะดูคลิปนะครับก็สามารถสอบถามกันมาได้เลยครับทีเด็ด VP ทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปจัดกันแบบจังหนับรับตังที่นี่ครับเราร้อยหลานะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะครับปารีสแซงต์แชร์แมงครับเปิดบ้านรับแกมเยือนของโบรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับคู่นี้ดอร์ทมุนด์ได้เปรียบมานะครับชนะในบ้านใน 1-0 ในนัดแรกที่ผ่านมานะครับก็ยังมีความหวังที่จะเข้าชิงครับเยอรมันเข้ามาถึง2ทีมนะครับทั้งด้านของบาเยิร์นมิวนิกด้วยนะครับที่จะลงเตะกับเรอัลมาดริดในพรุ่งนี้นะครับติดตามกับเหล่าร้อยหลาได้นะครับคู่นี้เจอกันมา7นัดหลังนะครับเป็นทางด้านของปารีสเนี่ยชนะไป2นัดเสมอกัน3นัดแล้วก็ดอทมุนชนะไป2นัดอย่างเท่ากันอยู่นะครับนัดที่เล่นในบ้านปารีสนะครับ3นัดล่าสุดปารีสยังไม่เคยแพ้ดอทมุนในบ้านนะครับชนะ 2-0 มา2นัดล่าสุดด้วยนะครับฤดูกาลปี 2022-2023 นะครับแล้วก็ปี2020นะครับทางด้านของปารีสนะครับก็ชนะได้ในบ้านนะครับผลงานของเจ้าบ้านกันก่อนนะครับ6นัดหลังเพิ่งแพ้ดอทมุนด์มานะครับแล้วก็ในบอลลีกเนี่ยไม่มีเตะนะครับพักมาเต็มอิ่มเลยนะครับก่อนหน้านั้นในลีกนะครับลีกเอิงของฝรั่งเศสเนี่ยเสมอเลอาฟครับ 3-3 ชนะลอริยองชนะลียงเนี่ย 4-1 ทั้ง2นัดนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยนัดที่2เล่นกับบาร์ซ่านะครับชนะได้ถึง4ประตูต่อ1คาบ้านบาร์ซ่าเลยนะครับทางด้านของดอทมุนกันบ้างครับฟอร์มดุเดือดเหลือเกินนะครับช่วงหลังนี้นะครับนัดล่าสุดเรียกความมั่นใจมาได้อีกนะครับถล่มอัลส์บวกไปถึง5ประตูต่อ1ในบุนเดสลีกานะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะปารีสนี่แหละครับ 1-0 ไม่ได้เดินทางอะไรไกลนะครับสำหรับทางด้านของดอทมุนนัดนี้ก็ถือว่าได้อุ่นแข้งมานะครับเอาชนะอัลส์บวกมา6นัดหลังเนี่ยชนะถึง4นัดมีแพ้เกมเยือนนัดเดียวนะครับไปเยือน RB Leipzig เนี่ยแพ้ถึง4ประตูต่อ1แต่ก็ยิงได้ทุกนัดนะครับสำหรับทางด้านของดอทมุนด์ช่วงนี้ฟอร์มคมเหลือเกินนะครับผู้เล่นวันนี้ทางด้านของปารีสครับขาดทางด้านของลูคัสเฮอร์นันเดสนะครับคูชาวาที่เหลือไม่ว่าจะเป็นเดมเบเล่เอ็มบัปเป้นะครับอยู่กันครบนะครับแดนกลางวันนี้ใช้ฟาเบียงหลุยส์ยืนคู่วิตินญาครับแล้วก็มีทางด้านของอาร์เมรี่อีก1คนนะครับเกมรับอยู่กันครบครับไม่ว่าจะเป็นคิมเพมเบ้นะครับที่หายเจ็บกลับมาฮาคิมี่มาร์ตินยอสแล้วก็เมงดิชนะครับทางด้านของดอทมุนด์นะครับวันนี้ได้ฟูลุกยืนหน้าเป้านะครับฮัตเลอร์กับตูเลนวิลเนี่ยเจ็บนะครับแล้วก็กลางเนี่ยอัดเต็มเหมือนเดิมนะครับฟอร์มแรงๆอย่างซานโชนะครับลงต่อเนื่องครับได้ยูเรสบันอีกนะครับที่ลงมายืนในแดนกลางลงเป็น11ผู้เล่นตัวจริงครับแล้วก็เอมเลชานเป็นตัวโฮดดิ้งครับแล้วก็มีทางด้านของซาบิเซอร์แล้วก็อเดเยมี่นะครับมาเสริมในการไล่บอลอีกนะครับเกมรับมีไลเออร์สันนะครับฮูมเมลรวมถึงทางด้านของเมสเซนนะครับยังอยู่กันครบทีเดียวขาดแค่ทางด้านของเบนเซบายนี่เท่านั้นนะครับสำหรับเกมรับอาจจะมีปัญหาตรงนี้แหละครับสำหรับคู่นี้นะครับราคาที่เปิดมานะครับเป็นทางด้านของปารีสแซงต์แชร์แมงครับเปิดแรงแพงถึงลูกควบลูกครึ่งครับน้ำเต็มราคาไม่เต็มอยู่ที่น้ำขาวนะครับเกือบขาว 0.79 เลยราคาสูงเนี่ยสกอร์สูงอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับเป็นทางด้านของปารีสนะครับคาดการว่าจะบุกเข้าใส่แน่นอนนะครับเปิดเกมรุกเข้าใส่แน่มีช่องโหว่มีอะไรเนี่ย
ก็เป็นทางด้านของดอร์ทมุนด์นะครับสามารถโต้กลับได้ความเร็วสูงๆกันทั้งคู่เลยนะครับวันนี้เนี่ยลับลึกแน่นอนครับสำหรับทางด้านของดอร์ทมุนด์เสมอเข้ารอบนะครับคู่นี้ก็อยู่ที่ปารีสแหละครับจะเจาะเข้าหรือไม่เราร้อยหลาก็ยังมองว่าครับคู่นี้ปารีสต้อง2เม็ดเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะเข้ารอบใน90นาทีนะครับชนะในต่อเวลานะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เสี่ยงไปที่ปารีสแซงต์แชร์แมงครับราคาลูกควบลูกครึ่งน้ำเต็มๆหรือเม็ดเต็มน้ำขาวๆสวยๆดีกว่าครับไปกันที่คู่2ครับตุรกีครับนะครับนัดที่2เหมือนกันนัดแรกเจอกันมาครับสำหรับทางด้านของเบซิกตัสกับอันคารากูคูนะครับเสมอกันมา 0-0 บ้านของอันคารากูคูนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเตะในบอลลีกนะครับเบซิกตัสเล่นในบ้านชนะไป 2-0 10นัดหลังเจอกันเบซิกตัสชนะไป5เสมอ5ยังไม่แพ้นะครับผลงานของเจ้าบ้านกันก่อนครับเบซิกตัสนัดล่าสุดครับเอาชนะลิเชสปอร์มาได้ 3-2 นะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนเฟเนบาเช่แพ้ 2-1เสมออันคลากูคูเนี่ยแหละครับชนะอันคลากูคูได้ก่อนหน้านั้น 2-0 นะครับเสมอซัมซันสปอร์เสมออิสตันบูบูยูเช็กนะครับก็ถือว่ายังไม่ค่อยจะลงตัวเท่าที่ควรนะครับสำหรับทางด้านของเบซิกตัสในส่วนของผู้เล่นนะครับทางด้านของอันคลากูคูบ้างนะครับผลงานใน6นัดหลังมีแพ้1นัดก็แพ้เบซิกตัสนี่แหละครับ3นัดล่าสุดเสมอรวดนะครับนัดล่าสุดเสมออันอัลัญญาสปอร์มา1ประตูต่อ1นะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนทางด้านของลิเชสปอร์เสมอ 2-2 นะครับ6นัดมีชนะ1นัดนะครับชนะทางด้านของกาเซียนเตปไป 3-1 ในบ้านนะครับเกมเยือนยังไม่ชนะใครใน3นัดหลังนะครับทำได้ดีที่สุดก็คือเสมอแต่ก็พอยิงได้ครับสำหรับทางด้านของคู่นี้นะครับราคาเปิดมาเป็นเจ้าบ้านอย่างเบซิกตัสนะครับเปิดมาที่ครึ่งลูกได้เสียเลยนะครับแต่น้ำน้อยไปหน่อยครึ่งควบลูกอยู่ที่น้ำขาวนะครับ90นาทีเนี่ยอยู่ที่เบซิกตัสนะครับจะเอาลงหรือไม่เกมรับของอันคารากูคูเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนียวนะครับสกอร์สูงเลยอยู่แค่2ลูกควบ2ลูกครึ่งเท่านั้นนะครับน้ำไม่ถึงกับน้ำบวก10ด้วยนะครับ2ลูกครึ่งเนี่ยน้ำขาวนะครับคู่นี้สกอร์ต่ำน่ากดมากกว่านะครับทางด้านของเบซิกตัสชนะเข้ารอบครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังมองว่าเจ้าบ้านเบซิกตัสไม่น่าพลาดใน90นาทีนะครับให้ต่อที่เบซิกตัสราคาครึ่งลูกครับไปต่อกันที่คู่3ครับเพลย์ออฟของลีกวันอังกฤษนะครับโบตันวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของบาร์นสลีย์นะครับได้เปรียบมาตั้งแต่นัดแรกครับที่ไปเยือนบาร์นสลีย์เนี่ยชนะมาได้3ประตูต่อ1นะครับฟอร์มเนี่ยกลับมาแล้วนะครับสำหรับทางด้านของโบตันหลังจากที่หลุดฟอร์มไปหลายนัดทีเดียวนะครับคู่นี้เจอกันมา10นัดหนักเสมอนะครับเสมอกันถึง6นัดครับโบตันชนะ2บาร์นสลีย์ชนะไป2นัดนะครับผลงานของโบตันครับช่วงหลังถึงแม้ว่าจะหนักไปเสมอนะครับแต่ก็เก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องในบ้านนะครับนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านเนี่ยชนะพอร์ตเวลไป 2-0 ครับก่อนหน้านั้นเสมอชูบิวรี่เสมอพอร์ตมัสนะครับแล้วก็ชนะบลีตอซิตี้ในเกมเยือนนะครับนัดล่าสุดก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเรียกความมั่นใจมาได้เต็มเปี่ยมที่จะเลื่อนชั้นนะครับทางด้านของบาร์นสลีย์บ้างครับอันดับ6นะครับมาเจออันดับ3แบบนี้ค่อนข้างที่จะห่างแล้วก็ช่วงหลังบาร์นสลีย์ฟอร์มไม่ดีนะครับ6นัดเนี่ยยังไม่ชนะใครครับเสมอ2แพ้ถึง4นัดนะครับเกมเยือนนัดล่าสุดไปเยือนแบ็คพูลแพ้ 3-2 ก่อนหน้านั้นแพ้พอร์ชมัดไป3ประตูต่อ2เช่นเดียวกันนะครับเกมเยือน3นัดแพ้รวดนะครับแต่เกมล่าสุดในบ้านเนี่ยเสมอกับน็อตแฮมป์ตันไป1ประตูต่อ1 6นัดหลังฟอร์มไม่ดีครับคู่นี้ราคาที่เปิดมานะครับเป็นทางด้านของโบตันครับเจ้าบ้านนะครับเปิดราคามาสวยทีเดียวน่าลงทุนนะครับสำหรับราคานี้เปิดมาที่ครึ่งควบลูกครับน้ำขาว 0.85 เลยนะครับทางด้านของบาร์นสลีย์น้ำไม่เต็มครับให้ 0.96 ยังเอ็นเอียงอยู่ว่าจะจบเสมอนะครับสำหรับคู่นี้เสมอก็เป็นทางด้านของโบตันนะครับที่จะเข้ารอบเลื่อนชั้นกันต่อไปนะครับอาจจะต้องไปเตะกันอีกนัดนึงนะครับสำหรับทางด้านของรอบชิงชนะเลิศเลื่อนชั้นนะครับก็ถือว่าได้เปรียบสุดแล้วครับโบตันนะครับรอทีมอันดับ4อันดับ5เตะกันอีก1คู่นะครับสกอร์สูง3เม็ดเต็มน้ำเต็มนะครับน้ำล้นด้วยราคา2ลูกครึ่งควบ3เนี่ยอยู่ที่น้ำบวก10คู่นี้อาจจะมีสกอร์กันทั้ง2ฝั่งนะครับบาร์นสลีย์ก็ยังมีโอกาสนะครับชนะ 2-0 นี่ก็ยังต่อเวลาได้คู่นี้ยังมองว่าโบตันไม่น่าพลาดในบ้านนะครับกดแน่นอนครับให้ต่อที่โบตันครับราคาครึ่งควบลูกน้ำขาวๆสวยๆครับต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับเป็นบุนเดสลีกา2ของเยอรมันนะครับออสนาบรุกวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของชาเก้ครับเท่จัดตาย
คู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดชาเก้ถล่มไปถึง 4-0 นะครับเล่นในบ้านชาเก้ที่เหลือเจอกันในอุ่นเครื่องซะส่วนมากนะครับแล้วก็เจอเกมอย่างเป็นทางการเนี่ยบอลถ้วยนะครับชาเก้บุกไปเยือนชนะได้ 1-0 ครับผลงานของออชนาบุกในช่วงหลังนะครับทีมท้ายตารางก็ยังหนีตายอยู่นะครับผลงานไม่ค่อยจะดีนะครับมีบู้บ้ามาช่วงนึงนะครับที่ชนะกอยเทอร์เฟิร์สชนะเวสบาเดนมานะครับแต่นัดล่าสุดบุกเสมอมักเตเบิร์กได้1-1ครับเปิดบ้านนัดล่าสุดแพ้ให้กับไอทรัตบาลชวายไป 3-0 นะครับไปเยือนคิวก็แพ้ถึง4-0นะครับทางด้านของชาเก้บ้างครับผลงานมีลุ้นครับเลื่อนชั้นมีลุ้นนะครับที่จะขึ้นไปอยู่กลางตารางนะครับหลังจากที่อยู่ท้ายตารางมานานนะครับนัดล่าสุดเสมอกับฟอร์ทูน่าดุสเซลดอร์ฟไป1-1ไปเยือนเอเวอร์เบิร์กนะครับเสมอ1-1เช่นกันนะครับในบ้านเนี่ยชนะเนินแบกมาล่าสุดนะครับ2-0เกมเยือนที่ชนะล่าสุดเป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับในลีก2นัดเสมอทั้งฮันโนเวอร์ด้วยนะครับ1-1ตารางคะแนนนะครับทางด้านของชาเก้ครับอันดับ12นะครับมีลุ้นที่จะขยับขึ้นไปกลางตารางนะครับทางด้านของออสนามบุกยังจมอยู่บวยนะครับท้ายตารางเลยมี25คะแนนเท่านั้นเองนะครับห่างจากฮันซ่าลอสตอกไปถึง6แต้มนะครับห่างจากทีมโซนปลอดภัยถึง10แต้มนะครับไม่น่าจะรอดนะครับสำหรับทางด้านของออสนามบุกในฤดูกาลนี้ที่จะตกชั้นนะครับคู่นี้ครับราคาที่เปิดมาเป็นชาเก้นะครับเปิดต่อมาที่ครึ่งควบลูกครับราคาน้ำเต็มเลยสกอร์สูง3เม็ดเต็มน้ำลบ10ให้น้ำต่ำด้วยนะครับที่ 0.91 ก็น่ากดนะครับสำหรับสกอร์สูงของคู่นี้ครับบอลเยอรมันยิงกันมันอยู่แล้วนะครับคู่นี้ก็ยังมองว่าเจอทีมบวยแบบนี้ครับชาเก้ไม่น่าจะพลาดนะครับให้ต่อที่ชาเก้ครึ่งควบลูกน้ำเต็มหรือครึ่งลูกน้ำขาวก็ยังสวยอยู่ครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับสวีเดนซูเปอร์เลเทนนะครับเป็นทางด้านของออกไกด์ครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเฮลซิงบอร์กนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดอุ่นเครื่องนะครับเป็นทางด้านของเฮลซิงบอร์กชนะไป 2-0 เจอกันก่อนหน้านั้นนะครับเป็นทางด้านของออกไกด์เนี่ยบุกไปเยือนเฮลซิงบอร์กชนะได้ 2-3 เล่นในบ้านของออกไกด์2นัดล่าสุดนะครับออกไกด์ยังชนะเฮลซิงบอร์กไม่ได้แล้วก็นัดล่าสุดเฮลซิงบอร์กชนะไป2-1ครับผลงาน10นัดหลังเจอกันออกไกด์ชนะแค่2ครับเฮลซิงบอร์กชนะถึง7นัดนะครับผลงานกันบ้างครับเจ้าบ้านออกไกด์นะครับ6นัดหลังยังไม่ชนะใครเสมอไป3นัดเสมอมา2นัดติดนะครับเสมอทางด้านของออสเตอร์2-2แล้วก็ไปเยือนทางด้านของลอสเตอร์ซุนเนี่ยเสมอ1-1เปิดบ้านแพ้บาเก้ไป2-1นะครับผลงานไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับสำหรับทางด้านของออกไกด์เฮลซิงบอกกันบ้างครับในบ้านถือว่าแข็งแกร่งนะครับแต่เกมเยือนยังมีหลุดอยู่บ้างนะครับเยือนนัดล่าสุดไปเยือนเดเกอร์ฟอร์ดแพ้ไป 2-1 นัดล่าสุดเสมอกับทางด้านของลอสเตอร์ซุนเนี่ย 0-0 นะครับยิงไม่ได้ด้วยจบต่ำทั้งเกือบเยอะมากนะครับสำหรับทางด้านของเฮลซิงบอกสกอร์ต่ำที่ชนะเนี่ยไปเยือนทางด้านของเกเฟล IF นะครับชนะได้3-2ครับผลงานก็ถือว่ายังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับสำหรับทางด้านของเฮลซิงบอร์กครับลีกนี้ก็เปิดฤดูกาลมาได้แค่6นัดนะครับตามกันต่อได้ยาวๆนะครับเฮลซิงบอร์กอันดับ11ครับมี6คะแนนออกไกด์ยังอยู่บ้วยนะครับมีแค่3คะแนนเท่านั้นเองยังไม่ชนะใครด้วยนะครับคู่นี้ราคาเปิดมาครับเป็นทางด้านของเฮลซิงบอร์กครับเปิดต่อมาน้ำลบ10นะครับเสมอน้ำเยอะกว่าด้วยนะครับราคาปปเนี่ยเป็นทางด้านของออกไกด์เปิดก่อนนะครับเฮลซิงบอร์กเป็นรองที่น้ำไม่ถึงน้ำบวก10นะครับ 0.64 เท่านั้นแต่ทางด้านของเฮลซิงบอร์กเปิดต่อปปเนี่ยออกไกด์น้ำอยู่ที่ 0.68 คู่นี้มุมเสมอมีเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็อาจจะออกได้3หน้าบ้านของออกไกด์แบบนี้สกอร์สูง2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับน้ำขาวนะครับน่าจะจบที่1-0ไม่งั้นก็1-1ครับแต่ยังมองว่ามุมของเฮลซิงบอร์กครับดูดีกว่าด้วยนะครับนัดล่าสุดชนะมาได้นะครับเพราะงั้นคู่นี้ต่อไปรองไปที่เฮลซิงบอร์กนะครับราคาเสมอน้ำลบ10สวยๆหรือปปน้ำ 0.64 ก็ยังสวยอยู่ครับจังหนับจัดไปครับครบจบเรียบร้อยค่ำคืนนี้5คู่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาครับไปทบทวนกันอีกทีนึงครับก่อนจากนะครับคู่แรกครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่2ครับปารีสแซงต์แชร์แมงกับดอร์ทมุนด์ได้เปรียบมานัดแรกครับนัดนี้ปารีสเปิดต่อมาลูกควบเลยนะครับคู่นี้ก็ยังมองว่าปารีสบุกเข้าใส่แน่นอนครับเล่นในบ้านแบบนี้นะครับดอร์ทมุนด์ค่อนข้างที่จะหลุดนะครับเวลาเป็นทีมเยือนแต่ก็ยังเหนียวได้อยู่นะครับเปิดต่อมาแรงกำแพงสูงแบบนี้
ก็ขอเลือกไปที่ปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับราคา1เม็ดเต็มหรือลูกควบลูกครึ่งนะครับคู่2ครับเบซิกตัสกับอันคารากูคูก็เป็นบอลถ้วยนะครับในตุรกีเบซิกตัสเปิดต่อมาที่ครึ่งควบลูกนัดแรกเสมอกันมา 0-0 นะครับคู่นี้ก็ยังมองว่าเบซิกตัสนะครับทีมใหญ่อยู่แล้วเล่นในบ้านแบบนี้ใส่เต็มๆครับให้ต่อที่เบซิกตัสครับราคาครึ่งควบลูกครับเพลย์ออฟลีก1โบตันกับบาร์นสลีย์นะครับเพื่อที่จะเข้ารอบชิงไปชิงเพื่อเลื่อนชั้นนะครับขึ้นไปแชมเปี้ยนชิพโบตันเปิดต่อมาครึ่งควบลูกกับเม็ดเต็มนะครับก่อนนัดแรกเป็นโบตันชนะได้ถึง 3-1 นัดนี้เนี่ยไม่น่าจะหย่อนนะครับมาตรฐานทีมของโบตันเพราะฉะนั้นคู่นี้กดไปกับโบตันครับราคาครึ่งควบลูกครับคู่ต่อไปก็เป็นทางด้านของออสนาบุกกับชาเก้ในบุนเดสลีกา2นะครับออสนาบุกเล่นในบ้านช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จมบวยอยู่ชาเก้มาแบบนี้ต้อง3แต้มเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ต่อไปที่ชาเก้ครับราคาครึ่งควบลูกครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับออกไกกับเฮลซิงบอร์กนะครับในลีกของสวีเดนคู่นี้นัดแรกเจอกันมาเนี่ยเฮลซิงบอร์กชนะได้ครับแต่นัดนี้เป็นเกมเยือนน่าจะจบเสมอแต่ก็มีลุ้นเบียดครับสำหรับเฮลซิงบอร์กให้ต่อที่เฮลซิงให้รองที่เฮลซิงบอร์กนะครับคู่นี้ราคาเสมอน้ำลบ10สวยๆครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้5คู่นะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจจะเข้าร่วมรับทัศนะเพิ่มเติมรวมถึงทีเด็ด VP ของเหล่าร้อยหลานะครับไม่มีเวลาวิเคราะห์ไม่มีเวลาดูคลิปก็สามารถทักกันมาได้ที่บ้านเขียวของเหล่าร้อยหลาครับ @100RA นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้ครับขอให้โชคดีทุกท่านแล้วกันนะครับดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ